็นอีกหนึ่งหนังไทยคุณภาพที่เกยเงินทะลุหลักร้อยล้านไปได้อย่างสบายๆเลยล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้อย่างน้องพี่ที่รักจากค่าย GDH ที่หลังจากเกยรายได้มหาศาลจากในประเทศกว่า150ล้านบาท wow. น้องพี่ที่รักยังได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ในต่างแดนอีกด้วย wow. ซึ่งถ้ารวมรายได้จากทั่วโลกโดยไม่นับประเทศจีนแล้วเนี่ยก็น่าจะทะลุหลักพันล้านบาทเป็นที่เรียบร้อย yeah. ซึ่งทาง GDH ก็ได้ออกมาเผยข้อมูลว่าน้องพี่ที่รักได้รับกระแสตอบรับดีๆจากประเทศกัมพูชาโดยติดอยู่ในอันดับ10ภาพยนตร์รายได้สูงสุดตลอดกาลในกัมพูชาและติดอันดับ3ผู้ชมที่เยอะที่สุดตลอดกาลซึ่งหลังจากนี้เองน้องพี่ที่รักก็มีแพลนที่จะได้เข้าฉายที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่5กันยายนนี้อีก